เอาใหม่ได้ยังฝากดูด้วยครับได้ยังครับตรงไหมตรงไม่เอ่ยภาพตรงไหมมีใครเข้ามายังครับภาพตรงไหมครับเมื่อกี้ภาพมันผิดมุมได้ยินผมไหมอ่ะวันนี้ลองไมค์อันใหม่ไม่รู้ว่าได้ยินไหมครับได้ยินไหมเอ๊ะทำไมเวลาคนสวัสดีครับอ๋อโอเคมันขึ้นแล้วภาพตรงแล้วด้วยได้ยินชัดใช่ไหมครับได้ยินไหมครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับขอบคุณครับวันนี้เดี๋ยวมีจริงๆแล้วมันต้องมีแรนดอมโอเว่นด้วยแล้วก็ในขณะที่รอคนอาจจะเปิดยูโรปริซึมก่อนเลยดีไหมกำลังรอคนกันอยู่แล้วก็มีอิแม็กเดี๋ยวต้องเดี๋ยวขอพี่พรเลือกแล้วกันมี2กล่องมีกล่องนี้กับกล่องนี้แล้วเผื่อใครยังติดใจอยู่จริงแล้วมีโนบิอีกเคสนึงด้วยเผื่อใครอยากจะลุยต่อเอางี้แล้วกันครับในช่วงที่รอคนอยู่ขออนุญาตเปิดยูโรพริซึม1กล่องอย่างรวดเร็วได้ไหมเอ่ยจะเบื่อกันไหมอ่ะเบื่อไหมเพราะน่าจะต้องรอบางท่านเข้ามาอยู่หรือเอาอีแม็กก่อนเนาะเอ้ยคุณเก่งบอกอีแม็กก่อนแล้วเดี๋ยวยูโรไว้ก่อนแล้วกันแต่ว่าทั้งนี้นั้นต้องมันจะต้องมีแรนดอมโอเว่นงั้นเราขณะที่รอควรเอาแรนดอมโอเว่นก่อนไหมครับเนาะมันจะต้องมีแรนดอมโอเว่นรายชื่อคนเหล่านี้คือใบนี้ครับโอเว่นงั้นผมเริ่มที่โอเว่นก่อนเลยแล้วกันเนาะเพราะอันนี้มันจะได้เสร็จไปหนึ่งอย่างอ่ะเต๋า6ทีครับสำหรับโอเว่น6ทีนะอันนี้คือรายชื่ออีกรอบหนึ่งของมี2ท่านแหละครับ6ทีเต๋าบอกว่า6ทีโอเคมาทำโอเว่นก่อนเลยแล้วกัน6ทีเดี๋ยวผมกดแรนดอมก่อนนะครับ1ที2ที3 4 5ครั้งสุดท้ายนะครับครั้งสุดท้าย6ทีครับคุณเกรียงศักดิ์จากหมายเลข6ได้โอเว่นไป6ทีเนี่ยนะครับแรนดอม6ทีแล้วก็เป็นคุณเกรียงศักดิ์ได้ใบนี้ไปโอเว่นจบไป1อย่างส่งที่อยู่มาให้ด้วยเนอร์กับเบอร์โทรด้วยนะครับส่งมาในโพสต์เมสเสจก็ได้เดี๋ยวเราส่งใบนี้ไปให้จบก่อนเริ่มมีหลายท่านอยากเห็นการ์ดเดี๋ยวรอเดี๋ยวค่อยเอาการ์ดมาให้ดูแล้วกันพี่พรมายังอ่ะต้องให้พี่พรเลือกเคสด้วยอ่ะพี่พรเข้ามายังพี่พรมายังครับอุตส่าห์ไม่ขัดใจคุณเก่งนะยังไม่เปิดอันนี้เดี๋ยวนี้เอาไว้สุดท้ายพี่พรอยู่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีอีก2แรนดอมด้วย
พี่พรมาไหมพี่พรจ๋าพี่พรอยู่ว่าหรือวันนี้พี่พรไม่ดูมาดูทีหลังดูเทปเอายังไงดีงั้นเดี๋ยวผมแรนดอมก่อนแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลามันจะมีลิสต์แรนดอม2อันนะครับอันนี้จะเป็นอันที่เป็นฟิลเลอร์นะครับ10ท่านเป็นพี่พร7คุณสิริพล2แล้วก็มีคุณนราธร1นะเริ่มกันเลยแล้วกัน8ทีครับเต๋าเนี่ย8ทีสำหรับฟิลเลอร์นะอันนี้ไม่ใช่แรนอันนี้ไม่ใช่ซีเรียลนะอันนี้คือ8ทีมาดูทีสิ8ทีครับมาเดี๋ยวผมแรนดอมให้เลย1ที 2ที 3ที 4ที 5ที 6เจ็ดแล้วก็ครั้งสุดท้าย8ใช่ไหม8โอเคครั้งสุดท้ายครั้งที่8ครั้งที่8ครับเห็นไม่เอ่ยไม่เห็นไม่ชัดกล้องไม่ชัดพี่พรศักดิ์มา1 2 3 4สิริพล5นราธร6นะครับขออนุญาตจดก่อนนะเพราะฉะนั้นพี่พรก็อันดับ1ก็คือพี่พรยาวเลย1 2 3 4ที่5เป็นสิริพลที่6เป็นนราธรเพราะฉะนั้นพี่พรได้1ถึง4รางวัลอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ1ถึง4ก็จะเป็นบาเยิร์นสเปนตุรกีเม็กซิโกไอซ์แลนด์สวีเดนคุณสิริพลได้ที่5ก็จะเป็นบอสเนียวาเลนเซียคุณนราธรได้โครเอเชียเช็กสโลวาเกียเบอร์7ก็เป็นพี่พรศักดิ์พี่พรศักดิ์ได้เบรกเครดิต800ด้วยเบอร์8สิริพลได้แอนดี้โคโนบินะครับแล้วก็พี่พรศักดิ์ก็เอาคาวานี่จัมโบ้แพชกับเบรกเครดิตไปอีกนี่ลิสต์จะประมาณนี้นะครับแต่อันที่คนอยากรู้เยอะสุดน่าจะเป็นซีเรียลเดี๋ยวก่อนนะเพราะฉะนั้นพี่พรเป็นโหได้หมดเลยนี่ว่าบาเยิร์นพี่พรศักดิ์สเปนก็พี่พรศักดิ์เม็กซิโกก็พี่พรศักดิ์คุ้มมากสวัสดีครับไอซ์แลนด์สวีเดนก็พี่พรศักดิ์พี่มีประมาณ10ทีมในอันเนี้ยคุณนราธรได้โครเอเชียไปส่วนบอสเนียวาเลนเซียเป็นคุณสิริพลสุดท้ายที่ต้องทำก็คือลิสต์นี้ครับลิสต์นี้คือซีเรียลนะนี่คือตำแหน่งที่จองกันมามาเต๋าสิบทีนะครับจากลิสต์นี้คุณสิริพรคุณภัทรคุณบุญยฤทธิ์นิพนธ์นิพนธ์สุปการบุญยฤทธิ์พรศักดิ์นภัทรแล้วก็สิริพล10ทีนะครับ6บวก4เป็น10ต้องลิสต์นี้มา10ที1ที2 3 4 5 6เจ็ดแปดเก้าครั้งสุดท้ายนะครับครั้งสุดท้าย
คุณนิพนธ์คุณนภัทรคุณสิริพล3 4คุณพี่พรเบอร์5คุณมุจริต6คุณนภัทร7คุณมุจริต8คุณสุภการ9แล้วก็คุณนิพนธ์เลข0ขออนุญาตจดก่อนจะได้ไม่ลืมเพราะฉะนั้นเลข1คือคุณนิพนธ์เลข2คือคุณนภัทรเลข3คือคุณสิริพลเลข4ก็คือสิริพลอีกเหมือนกันนะครับพี่พรมาเลข5เลข6เป็นคุณบุญยฤทธิ์เลข7เป็นคุณภัทร8คุณบุญยฤทธิ์อีกรอบ9คุณสุภการแล้วก็เลข0เป็นคุณนิพนธ์ตามนี้เลยนี่คือทีมที่อยู่ในซีเรียลทั้งหมด USA อังกฤษบาร์ซ่าโรมาเนียเยอรมันฝรั่งเศส PSG อาร์เจนบราซิลอิตาลีดอร์ทมุนด์เวลส์ส่วนรายชื่อทีมนี่คือรายชื่อนี้ทั้งหมดจะมีคุณเก่งมีแมนยูคอสตาริก้าด้วยนะครับผมโคลอมเบียชิลีอุรุกวัยคุณนราธรโรม่าตอนนั้นแถมให้พี่พรนะครับทีมอื่นพี่วันสามีโปรตุเกสด้วยคุณนราธรได้เบลเยียมไอร์แลนด์เหนือไปพี่นิพนธ์มีเอซีมิลานคุณสิริพลมีจูเวนตุสอินเตอร์โปแลนด์ยูเครนเป็นพี่พรศักดิ์แอดแมทพี่นิพนธ์ออสเตรียเซอร์เบียคุณนราธรเอ๊ะคุณบุญยฤทธิ์อ๋อมีเนเธอร์แลนด์เดนมาร์กไอวอรี่โคสต์เป็นคุณบุญยฤทธิ์อ๋อแล้วก็มีคุณสิริพลของเรอัลมาดริดด้วยครับลิสต์ครบแรนดอมเสร็จคำถามคือพี่จะเอาเคสไหนกันระหว่างเคสนี้หรือจะเอาเคสนี้มีใครเลือกให้ผมนะครับ A B มีใครเลือกไหม A มีใครเอาไหม A หรือ B เลือกผมหน่อยเหอะเผื่อพี่ภูออกผมจะได้ไม่ซวยสักคนไหม A B ไม่มีใครเลือกเลยเหรอมีใครดูอยู่บ้างไหมจะเอา A หรือจะเอา Bหรือไม่มีใครกล้าเลือกเงียบหมดเลยเอาไหม A คุณวิริศเอา A มีใครคุณวิริศเอากล่องนี้มีใครเอากล่องอื่นไหมครับมีใครเอาไหมหรือตามพี่บุญเลยคือ A คือกล่องนี้นะ A 1 A 2A 3โอเคกล่องนี้ก็กล่องนี้ครับกล่องนี้นะกล่องนี้ก็กล่องนี้ครับสวัสดีครับพี่นิพนธ์วันนี้พี่นิพนธ์จะเอาใครกลับบ้านดีจะบอกว่ากิ๊กส์ก็ไม่ได้นี่เพราะว่าอยู่ในซีเรียลพี่ก็ต้องไปลุ้นเลขอีกมา5กล่องอิแม็กพี่มาไม่ทันแล้วพี่อยากรู้อะไรอ่ะพี่ถามเลยคู่มาหน่อยใจร้ายโคตรใจร้ายไปหน่อยเปล่าเคสคิด
พี่เคทิตพี่ก็ต้องไปลุ้นซีเรียลดิใช่ไหมคนเดียวที่มีสิทธิ์เคทิตโดยไม่ต้องแบ่งกับใครมันจะมีพี่พรบ้าโปรตุเกสแล้วก็มีคุณสิริพลที่เอาอาเจนไปมาถ้าผมจำไม่ผิดที่เหลือมันก็ต้องแบ่งวัดดวงตัวเลขอีกแม้กระทั่งพูลิสิชก็ต้องแบ่งกันเพราะว่า USA ก็อยู่ใน USA ก็อยู่ในซีเรียลเนี่ยถ้าพู65มาจริงมีกรีดกันทั่วหน้าเพราะพู65ก็เพิ่งมาไปเด็ดๆบ้างเฮ้อยิ่งถ้ามีวัน one of one จะโคตรดีใจอ่ะหรือต้องมีอะไรมีแมนยูให้พี่เก่งนะห้ากล่องเรียบร้อยเดี๋ยวไม่เห็นทั้งห้ากล่องโอเคห้ากล่องครับโอเคก๊อปวิธีไทยรัฐหน่อยจะได้ไม่เห็นการ์ดมาพร้อมหาสลีฟก่อนขออนุญาตหาสลีฟโอเคสลีฟพร้อมนภัทรใช่ไหมครับเอานภัทรได้2กับ7ครับ2กับ7ครับน่าจะขอแบบอะไรประมาณนี้ออกบ้างไหมเนี่ยขอแบบนี้บ้างเนาะหรือนี่เผื่อพี่พรเชียร์ลิเวอร์ต้องอย่างนี้ไหมขออะไรประมาณนี้หรือต้องให้พี่ลิพรดูใกล้ๆหน่อยรูทฮิสตอริกหน่อยอะไรเงี้ยมาเริ่มกันเลยดีกว่าคนเปิดตื่นเต้นแล้วใบแรกขยับขึ้นหน่อยจะได้เห็นการ์ดใบแรกเบสการ์ดเฮกเตอร์เฮเรราของใครเอ่ยมองไม่เห็นปอร์โต้ปอร์โต้ก็พี่พรไงที่แถมให้พี่พร 43/75 เฮกเตอร์เฮเรร่า1/30ผมอยู่ไหนเฮกเตอร์เฮเรร่าโอ้สงสัยวันนี้ดวงจะมาไว้ฮะพี่พรดูโอแพชคริสเตียโนโรนัลโด 36/49 ของโปรตุเกสโปรตุเกสก็พี่พรศักดิ์มาถ้าผมจำไม่ผิดโปรตุเกสใช่ครับพี่พรศักดิ์ดูโอแพชแต่มันไม่ใช่ Prime นะครับเพราะว่ามันทับ49ถ้า Prime จะต้อง25หรือต่ำกว่านั้นแต่โดก็คือโดนะพี่นะโดใบถัดมา
หลุยส์ซัวเรสซึ่งผมมั่นใจว่าบาร์ซ่าอยู่ในซีเรียลบาร์ซ่าอยู่ในซีเรียลครับเลข2ก็คุณณภัทรพี่สุภการได้เลข9ครับอันนี้เป็นของคุณณภัทรหลุยส์ซัวเรสเลขทำไมไม่ช็อตเลข2อ่ะเนี่ยเห็นละเลข2 2ครับ49หลุยส์ซัวเรสหลุยส์ซัวเรสต่อมาเป็นอีริกลาเมล่าอาร์เจนตีน่าก็ซีเรียลทำเล่นเลข2อีกครับเห็นไหมเอ่ย22ครับ25 prime patch อาร์เจนตีน่าอีริกลาเมล่าก็ต้องเป็นของคุณณภัทรอีกเช่นกัน2ใบเลยคุณณภัทรจากซีเรียลอีริกลาเมล่าอันต่อมาเป็นรีเดมชั่นดักลาสคอสตาเห็นไม่เอ่ย Shadow Box Signature ดักลาสคอสตาเนี่ยไม่มั่นใจว่าบาเยิร์นหรือว่าบราซิลถ้าบราซิลเนี่ยซีเรียลถ้าบาเยิร์นเป็นของพี่พรเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเช็คให้แล้วเดี๋ยวมาถ้าเป็นในซีเรียลก็เดี๋ยวต้องแรนดอมทุกคนเนาะเดี๋ยวใบนี้เอาไว้ก่อนใบนี้ไว้ตรงนี้ก่อนต่อมาเป็นแกเรตแมคคอลลี่27ทับ35ของไอแลนด์เหนือนอร์ทเทิร์นไอแลนด์เนี่ยอยู่ในเบลเยียมก็จะเป็นของคุณณราธรแกเรตแมคคอลลี่27ทับ35ใบนี้จะเป็นของคุณนราธรนะครับอันนี้ของคุณนราธรใบสุดท้ายของกล่องแรกกล่องแรกเมื่อส่วนใหญ่จะไม่ค่อยอะไรมากมายเลยนะโคเซลุยกาย่า14ทับ25วาเลนเซียเป็นของคุณสิริพลครับบอสเนียวาเลนเซียที่เมื่อกี้แรนดอมได้มาโคเซลุยกาย่าแพชออโตกราฟ14ทับ25เสื้อก็เลยจะสวยหน่อยนึงโคเซลุยกาย่ากล่องแรกไปเร็วได้กล่องแรกไม่ค่อยมีอะไรมากกล่องที่2มากล่องที่2กันใบแรกเป็นโมฮัมหมัดซาลาอุ้ยเลขสวยเนี่ย10ทับ10โรม่าก็ที่ผมแถมให้พี่พรนี่ว่าใช่ไหม10ทับ10ซาลาลิเวอร์พูลพอดีเลยพี่พรใบนี้ไม่เอาบอกนะผมก็แฟนลิเวอร์เดี๋ยวผมเก็บเองใบนี้พี่พรไม่เอา130อยู่นี่ต้อง130มาเพิ่มแน่เลยซาลา10ทับ10ของโรม่าใบถัดมาครับแอนโทนีมาเชียลฝรั่งเศสอยู่ในซีเรียลใช่เลข8คุณบุญยฤทธิ์อ่ะพี่บุญมาเชียลดูว่าแพชไป1ใบมาเชียลดูว่าแพชไปเดี๋ยวต้องหยิบ1 30อ๋อเออมีอยู่ได้ได้ได้พี่บุญเอามาเชียวไป
เฮ้ยทำเป็นเล่นพี่พรสเปนก็พี่พรนี่ใช่ไหมพี่พรศักดิ์สเปนใช่จะฟิลเลอร์ปาโก้อัลคาเซของพี่พร 4/49ไม่อยากจะบอกแล้วว่าใบต่อไปแม่งใช้ได้เลยอะใบต่อไปเนี่ยทุกท่านอาจจะเห็นแวบๆแล้วว่าใครเดี๋ยวเห็นอันนี้ของพี่พรนะใบต่อไปเนี่ยไม่อยากจะบอกเลยใครๆก็ตามหาจัมโบ้แพชดีบาร่า 3/10จัมโบ้แพชดีบาร่าเฮ้ยอันนี้น่าจะราคาสูงเนี่ยผ้ามันเป็นแบบขุยๆด้วยอ่ะน่าจะจูฟอเวป่ะสีเหลืองเนี่ยโมเดลตื่นเต้นจูฟคือจูเวนตุสคุณสิริพล 3/10อันนี้แม่ผมขอซื้อต่อได้ไหมผมไม่มีดีบาร่าสักใบเลยดีบาร่าเนี่ยต้องใช้180แน่เลยจนกว่าจะมีอะไรดีกว่านี้เราก็โชว์ดีบาร่าไปก่อนแล้วกัน 3/10 ด้วยต่อไปเป็น Redemption ครับเจมี่วาร์ดี้แพชออโตกราฟโกลโกเองน่าจะถึง10นะแปลว่าเดี๋ยวใบนี้ต้องแรนดอมเพราะอังกฤษอยู่ในซีเรียลเพราะว่าใบนี้เดี๋ยวต้องแรนดอมทุกคนชัวร์ถ้าว่าใบเนี้ยชัวร์ใบนี้เดี๋ยวผมเช็คก่อนว่าดักลาสคอสตาเป็นของใครใบต่อมาชาโดว์บ็อกซ์คาร์ลอสวาลเดรามาโคลัมเบียคุณนราธรชนะออกชั่นไปคาร์ลอสวาลเดรามาชาโดว์บ็อกซ์44/50ครับShadow Box Carlos Valderrama ใบสุดท้ายของกล่องนี้นะครับเฮ้ยพี่พรดูอยู่ป่ะพี่พรดูอยู่ป่ะทุกท่านพี่พรดูอยู่ป่ะไปไหนตื่นเต้นหาไม่เจอทุกท่านทราบดีว่าอันนี้แปลว่าอะไรพี่สุดอะมีทุนมาเล่นเบลผมต่อแล้วพี่ไม่ได้ใส่ซองให้นะให้ดูก่อนพี่จอชัวคิมิชก็อดแดมวันออฟวันเห็นชัดไหมพี่วันออฟวันโมเดิร์นมาร์คจอชัวคิมิชบาเยิร์นมิวนิกวันออฟวันถ้าผมอ่านไม่ผิดนะซึ่งไม่ผิดหรอกวันออฟวันซึ่งพี่ได้บาเยิร์นไปในฟิลเลอร์เมื่อสักครู่ถ้าผมจำไม่ผิดใช่ใส่ไม่เข้าด้วยได้แล้วพี่ One of One ถูกเท่แม่งคิมิชตอนนี้คนไม่ปล่อยเลยอ่ะอีกหน่อยแม่งเกิดทัวร์คิมิช One of One มาในกล่อง2ด้วยนะกล่อง3เนี่ยจะเริ่มควรจะการ์ดควรจะดีขึ้นเมื่อกี้อยู่ในกล่อง2อ่ะ
พี่บุญเป็นคนถ้าจะขอบคุณไงขอบคุณพี่บุญพี่บุญเป็นคนเลือกเคสนี้ one of one สุดเย้ yeah, ในที่สุดก็มี one of one แล้วที่เป็นคนเปิดเองจริงเหรอพี่พรมีวันละวันสามใบแล้วเหรอนี่ใบที่สี่เลยเหรอใบต่อมาลีโอเนลเมสซี่บาร์เซโลนาซีเรียลนัมเบอร์ครับเลข2คุณพัฒน์ถ้าผมจำไม่ผิดจำได้แล้วก็ได้มาหลายใบแล้ว42/75 42/75ไม่อยากจะบอกเลยอ่ะเมื่อกี้เพลินตอนพลิกแล้วเห็นแวบๆใบสุดท้ายอ่ะถ้าเคสฮิตเนี่ยไม่รู้คนที่ผมคิดหรือเปล่าเอ่ยใบต่อมาครับแอรอนแรมซี่จัมโบ้เวลส์13/32เวลส์เลข3คุณสิริพลครับ13/32ไม่รู้เห็นไหมน่าจะพอเห็น13/32นี่คุณสิริพลลัมโบใช้ร้อยแปะแล้วกันไม่ใช่หรือเท่ถ้ามันเป็นเคสคิดเมื่อกี้เห็นธงชาติอ่ะมันไม่ใช่ธงชาติอเมริกาเยอรมันมิโลสลาฟโคลเซ่สแตนดาร์ด36/49เยอรมันก็อยู่ในซีเรียล6คุณบุญยฤทธิ์คุณบุญยฤทธิ์ได้โคลเซ่ไปสแตนดาร์ดโคลเซ่น่าจะพอมีราคาป่ะน่าจะพอได้กันนะโคลเซ่โคลเซ่ต่อมาใครเอ่ยดาวิดลุยส์บราซิลก็อยู่ในซีเรียลเลขที่ออกเลข2แล้วอ่ะ2/12/25คุณพัฒน์ดาวิดลุยส์ไพรม์แพทช์นู่นนี้ใส่130ได้ไหมเนี่ยลองหน่อยสิได้อยู่ทำเป็นเล่นเนาะคนมีดวงก็มีดวงนะโปรตุเกสสำหรับพี่พรครับวิลเลียมคาวาโย65/75วิลเลียมคาวาโยมาคีซิกเนเจอร์มาคีเนี่ยชอบหนาใส่ยากโปรตุเกสนี่ไม่ใช่ซีเรียลนะโปรตุเกสเนี่ยของพี่พรใบต่อมาซีเรียลครับซีเรียลครับเลขที่ออก0คุณนิพนธ์ป่ะนิพนธ์ป่ะใช่เลข0คุณนิพนธ์อีวานราคาติชอีวานราคาติชแพทช์ออโตกราฟและแล้วเขาก็มาโลเมสซี่รุ่นเลขไหมพี่นิพนธ์มีใบเดียวไม่พอเอาไปอีกใบแล้วกัน11/20บอกแล้วมี one of one
มีเมสซี่11/20พี่มีแลกกับผมละผมรู้แล้วว่าถ้าพี่อยากได้อะไรของผมเนี่ยผมจะแลกอะไรกับพี่อันนี้พี่มีแล้วนี่ใช่ไหมใบนี้พี่นิพนธ์ใบนี้พี่นิพนธ์มียังมีแล้วอ่ะใบนี้อ่ะเมสซี่เราต้องเพื่อให้สมเกียรติลองก่อนนะพี่เพราะว่า180ผมหมดผมจะลองดูว่า130ได้ไหมน่าจะได้อยู่นะสุดว่ะพี่นิพนธ์เท่บอกพี่นิพนธ์แรกกับพี่ดิพี่อยากได้อยู่แล้วก็มีหลายใบที่พี่นิพนธ์อยากได้ของพี่ OMG วอลอาจจะน้อย11/20 one of one Dybala Prime Patch และยังเหลืออีก2กล่องมาลุยกันต่อสองกล่องเผื่อมีอะไรเด็ดออกอีกใครที่ยังไม่ได้ขอให้ออกบ้างนะครับมาเอาใจช่วยใบแรกเฮ้ยวาเลนเซียใครอ่ะคุณสิริพลป่ะบอสเนียวาเลนเซียทุกท่านเห็นป่ะ1เคสมีวันละวัน2ใบต่อให้เป็นเบสการ์ดก็เหอะตายหงแม่เหล็กหมดไม่คิดว่าจะต้องใช้อ่อยเหลืออันสุดท้ายพอดีคนเปิดตกใจคุณใครไม่ได้เล่นโค้ดที่ไปเคสที่ไปเซ็งอ่ะไม่เคยเห็นไม่รู้ต้องถามพี่ๆคนอื่นอ่ะแต่ว่าอันนี้ออกก่อนผมไม่เคยเห็น one of one 2ใบใน1เคสไม่เคยเห็นจริงๆครับทีนี้ผมดูเบรกมาก็ประมาณ80กว่านะยังไม่ได้บอกเลยวาเลนเซียคุณสิริพลนานี่ one of one เป็นไปได้อ่ะไม่มีที่วางแล้วด้วยไม่คิดว่าจะการ์ดดีขนาดนี้จากคราวที่แล้วที่เล่นกันมาต่อฮะกุนเฮ้ยพี่นิพนธ์ดวงดีไปหน่อยแล้วป่ะกุนอาเจนอยู่ในซีเรียลเลข0 10/49กุนอาเกโรก็คนที่ได้ก็ได้ต่อไปนะผมก็เอาใจช่วยทุกคนเฮ้ยสุดตีนสุดตีนเฮ้ยพี่พูดไม่ออกเคสนี้เมสซี่วันออฟวันนานี่วันออฟวันดีบาร่าเมสซี่แพสยักษ์เลข3ครับคุณสิริพล
เฮ้ยแต่มันทับ20นะมันไม่ใช่เหมือนทีมครีสที่ผมได้เมื่อเช้าแต่ถึงกันนั้นก็เหอะเมสซี่ดูแพชดีเฮ้ยเคสนี้นี่แม่งคือแบบคนเปิดพูดไม่ออกอ่ะคือเคสนี้แบบไม่มีที่วางแล้วเดี๋ยวค่อยโชว์ทีเดียวแล้วกันเต็มไปหมดเดี๋ยวผมต้องคราวหน้าผมต้องเพิ่มวอลใช่ใช่ไม่ใช่ทีมครีสเท่มันเป็นแค่แพชแล้วมันรันถึง20ถ้าทีมครีสแพงเพราะทีมครีสมันจะเหมือนที่ผมมีอยู่ใบหนึ่งอันนี้ทีมครีสจะเป็นอย่างนี้อันนี้ทีมครีสเบอร์เดี๋ยวก่อนนะเบอร์3อาเจนคุณสิริพลครับต่อมาซีเรียลอีกเช่นกันเมซุตโอซิลรีมาร์เคเบิลเยอรมันซีเรียลเลข4คุณสิริพลตัวย่อด้านหลังมันจะเป็น TC ครับ LM หรือลีโอนาร์โดเมสซี่อยู่แล้วมันนำเบอร์ TC TC จริงๆแล้วมันควรจะเป็นทีมครีสนะ TC น่าจะย่อมาจากทีมครีสโทษนะครับเนี่ยเพราะว่าเนย์มาร์ก็ TC เหมือนกันเห็นไหมของผมแล้วก็ N ก็คือเนมา TC ซึ่งปกติมันจะเป็นอย่างนี้ไงซึ่งแปลว่าใบเนี้ยก็คือทีมครีสแต่ทำไมมันถึงรัน20ไม่แน่ใจแต่ว่าข้างหลังอ่ะมันเขียนว่า TC ซึ่งย่อมาจากทีมครีสทีนี้นั้นคุณสิริพลโหดอยู่ดีอ่ะแต่ให้แกเหอะเคสที่แล้วแกเลือกอาเจนทั้งเคสไม่ได้อะไรเลยก็โอเคโอซิลเบอร์4ก็คุณสิริพลครับด้านหน้าที่พี่มือข้างซ้ายจริงเหรอดูดิเออผมตาบอดเลยเนี่ยโทษทีมันมีเขียนทีมครีสถูกต้องครับทีมครีสโคดเอาใบเนี้ยไม่รู้ว่าสองใบนี้โอ้โหใครซื้ออาเจนใบเคสนี้แล้วได้นะสุดยอดอ่ะสงสัยต้องส่งเทปให้ไซรัสดูยังไม่หมดคุณสุภการอย่าเพิ่งหมดลุ้นต่อมามาคีซิกเนเจอร์เอลชาราวีโรมาพี่พรศักดิ์อ่ะพี่พรศักดิ์เอลชาราวีรู้สึกวันนี้เบรกช้าเลยเพราะว่าตื่นเต้นการ์ดดีออกจัดไม่เหมือนเคส2อันนี้ของพี่พรศักดิ์ต่อมาซีเรียลครับแซมบรอต้านี่ไงคุณสุปการป่ะแซมบรอต้า19/35เฮ้ยทำเป็นเล่นแรนดอมโอเว่นไปแล้วครับคนที่ได้คือคุณเกรียงศักดิ์ครับอันนี้คุณสุภการครับทุกท่านครับเคสนี้ยังคงให้ต่อเนื่องพร้อมยังพร้อมยังคาร์ลอสปูยอลแชโดว์บ็อกซ์บาซ่าอยู่ในซีเรียลทับ50โอเคก็ยังสูงอยู่แต่ก็ปูยอลอ่ะ12 2คุณภัทรปูยอชาโดว์บ็อกซ์ก็ไม่ถูกนะปูยอชาโดว์บ็อกซ์เนี่ยที่สำคัญคือ
ยังเหลืออีกหนึ่งมาพี่มีใครจะต่อไหมเดี๋ยวผมจะเปิดโนบิสักกล่องสองกล่องหรือว่าถ้าจะมีใครอยากเล่นฟูลเคสซีเรียลของอีแม็กก็บอกเลยยังเหลือเคสนึงอยู่มีใครอยากเล่นอะไรไหมไม่เจ๊งแล้วปูยอก็คุ้มแล้ว Shadow Box ด้วยนะนะครับ Shadow Box มัน Shadow Box อ่ะคนที่ดูอยู่อยากเล่นแล้วจะ Full Case Serial Imac หรืออยากจะเปิดโนบีกันตอนแรกผมกะจะเปิดโนบีอยู่แล้วแล้วก็มี Euro Prism จะเล่นด้วยแต่ว่าการ์ดดีขนาดนี้เนี่ยใครเอ่ยโจแอลเลนเวลส์ก็ซีเรียลเลขสุดเฮ้ยพี่นิพนธ์เบสการ์ดพี่ยังจะเอาอีกเหรอเอ้ยไม่ใช่โทษทีเลข23ครับโทษทีผิดคุณสิริพลโทษทีผิดผมดูเลขผิด23ครับ23มาเป็นชุดฮะในเมื่อเคสไทยมาดีขนาดนี้มีดีบาร่าใบเดียวไม่พอจึงต้องมีดีบาร่ามาอีกใบถึงแม้มันจะไม่ได้รันต่ำแต่ก็เป็นดีบาร่าจูบเป็นของคุณจูบสิริพลปะถ้าผมจำไม่ผิดจูเวนตุสใช่คุณสิริพลดีบาร่าไม่ได้มาเพียงแค่หนึ่งใช่พี่ได้แลสปูยอไปพี่เก็บไอ้ตัวนั้นไงไอ้โมเมนต์เขามีเมสซี่มีอะไรแล้วครับก็เลยเล่นดีบาร่ามีสองใบต่อมาอันเดรสกาลาโดเม็กซิโกนี่พี่พรศักดิ์ได้ในฟิลเลอร์21ทับ49ครับใส่ไปก่อนอันนี้ของพี่พรศักดิ์ต่อมาต้องเตรียมอันใหญ่นะอันใหญ่เป็นเคสต้องมี USA โจซี่อัลตดอร์เร่ USA อยู่ในซีเรียลเนี่ยนภัสเอาไปอีกใบ27ทับ39นัวเมสซี่ผมขอให้นะให้ได้แต่ว่ามันมีอีก40กว่าคนต้องขอครบทั้ง40คนอ่ะอันนี้ของนภัสนะครับพี่พรอาจจะไม่ได้หวือหวาแต่พี่พรก็เอาเม็กซิโกไปอีกตัวเดียโกเรเยสเพราะว่าพี่ได้เม็กซิโกไปใส่ไม่ครบลงมา80แล้วค่อยไปอันนี้มันอันใหญ่แล้วนี่วา180ทำไปเล่นเปิดท็อปโหลดเดิมกันเนี่ยอันนี้ของพี่พรต่อมาเป็นอยู่ในซีเรียลครับอองเรเชเล่เฮ้ยทำเป็นเล่นเลข2ออกเยอะเหมือนกันเนี่ย2ครับ75ของน้องนภัสโมเมนต์อ้าวพี่เก่งปล่อยเลยพี่เก่งบอกไม่มีของพี่เก่งเลยพยายามเอาใจช่วยแล้วนะสุดท้ายไม่หวือหวาสำหรับนักเตะคนนี้แต่ก็พี่พร1 of 10
จีวานี่ดอสซันโตส 1/10 ถ้าขายถูกๆดิขายแพงมันก็มีคนซื้อดิมันก็ขายถูกๆหน่อยขายถูกๆหน่อยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะก่อนสรุปใช่ไหมแปลว่าเราจะต้องแรนเนี่ยน้องก็เช็คแล้วอันนี้เป็นบราซิลเพราะฉะนั้นบราซิลก็คือต้องแรนดอมแล้วก็วาร์ดี้ก็ต้องแรนดอมทำทีเดียวเลยแล้วกันเพราะนั้นมันคือทุกท่านที่อยู่ในซีเรียลเนาะให้ทีเดียวเลยแล้วกันเดี๋ยวจะได้ดูว่าใครได้อะไรอันนี้คือลิสต์ซีเรียลสักคู่นะครับที่เราแรนดอมไป10ทีเราก็มาที่เต๋าก่อนแล้วก็อีก7ทีเพราะฉะนั้นมันก็ต้องจบที่17คนที่มาที่1ก็เอาเจมส์วาร์ดี้ไปนะครับเพราะว่ามันเป็นแพชออโตคราฟโกลคนที่มาที่2ก็ได้ในส่วนของใครเอ่ยดักลาสคอสต้าชาโดว์บ็อกซ์ต้องจบที่17นะครับเพราะว่าเต๋ามาอีก7ทีมันจบที่17 11 12 13 14 15 16แล้วก็ครั้งที่17ครั้งสุดท้ายพี่นิพนธ์ได้เจมี่วาร์ดี้ไปคุณสุภการได้ดักลาสคอสต้าไปนะเพราะฉะนั้นก็คือพี่นิพนธ์ได้วาร์ดี้คุณสุภการได้ดักลาสคอสต้าเดี๋ยวจดก่อนเดี๋ยวผมลืมงั้นพี่นิพนธ์ได้วาร์ดี้คุณสุภการได้ดักลาสคอสต้าอ่ะมาเพราะนั้นอันนี้นะเมื่อกี้บอกไปแล้วคุณสุภการพินิพนธ์จะมีใครอยากเปิดอะไรต่อไหมอ่ะไหนๆผมก็อยู่ตรงนี้แล้วเคสอยู่นี้แจ้งเลยบอกเลยไม่รู้พี่บุญยังดูอยู่หรือเปล่า recap มีเอลชาราวีอันนี้ของพี่พรศักดิ์ผมจำได้นะครับมีแซมบรอตต้าเลข9ผมจะไม่ผิดคือของพี่สุภการนะเม็กซิโกก็ของพี่พรศักดิ์นะครับอันนี้ของน้องณภัทรป่ะผมจำไม่ผิดใช่ USA นะเม็กซิโกก็คือของพี่พรอีกโจแอลเลนตอนนั้นเป็นเลข3ของคุณสิริพลเบสการ์ดเชอร์เล่อันนี้ของน้องณภัทรผมจำได้เพราะบ่นว่าขายไม่ออกถูกไหมฮะมีอันนี้ก็คือของพี่พรศักดิ์นะ 1/10 อื่นๆเรามีอะไรเรามีอันนี้บราซิลก็คือของน้องณภัทรเหมือนกันImmaculate Standard 36ของคุณบุญยฤทธ์นะครับโจอัลเลน13ของคุณสิริพลแพทธรรมดาเมสซี่อันนี้ของณภัทรเบสการ์ดถูกป่ะวาลเดรามาเลขอะไรมองไม่เห็น44ไม่ใช่วาดาราม่าไม่ใช่ได้อยู่ในซีเรียลวาดาราม่าเป็นของน้องนราธร Shadow Box วาดาราม่าปาโก้เนี่ยของพี่พรศักดิ์มาเชียลถ้าไม่ผิดของพี่บุญยฤทธิ์ป่ะถ้าไม่ผิดใช่พี่บุญยฤทธิ์ได้มาเชียลไปมีอะไรนี่โอซิล14เยอรมันอยู่ในซีเรียลเป็นของคุณสิริพลกุลเป็นของพี่นิพนธ์ถูกไหมอันนี้ก็ของพี่นิพนธ์บาซ่าเลข0ราคาทิชโปรตุเกสเป็นของพี่พรศักดิ์ซาลาโรม่าก็ของพี่พรศักดิ์โฮเซลุยกาย่าวาเลนเซียเป็นของสิริพลนะแพชออโต้แกเรตแมคคอลลี่เป็นของน้องนราธรที่ประมูลเบลเยียมปะเอริกลาเมล่าเลข2ก็คือของน้องณภัทรสัวเรสเลข2ของน้องณภัทรโดนี่ของพี่พรศักดิ์
ใบนี้ก็ของพี่พรศักดิ์ป่ะจำไม่ผิดใช่ใช่ถ้าจำไม่ผิดใช่ครับงั้นเดี๋ยวผมเช็คอีกทีนึงอื่นๆเริ่มเด็ดๆก็คือปูยอ2ดิบาร่ามี2ใบครับของคุณสิริพลโหดๆเหรออุ้ยตกเลย One of One Nani Base Guard เฮ้ยพี่พรศักดิ์คุ้มนี่ว่าลืมไปคิมิช One of One โหดสุดโหดโหดสุดโหดสุด11ทับ20ทีมเครสโหดสุดโหดสุดมีใครอยากเล่นอะไรต่อไหมพี่มีใครอยากเล่นอะไรไหมให้เวลา2นาทีในการที่ผมจิกเก็บกับของอยู่จะเล่นจะเอา iMac อีกเคสนึงเลยไหมหรือจะเอานี่ไหมเดี๋ยวก่อนนะผมเก็บนี่ก่อนขออนุญาตเก็บอันนี้มีใครอยากเปิดโนบิไหมเอาโนบิไหมยังมีคนดูอยู่ปะเนี่ยมีใครอยากเล่นนะหรือเปิดยูโรปิซึมมีใครยังดูอยู่ไหมใครสนใจไหมอยากทำอะไรกันไหมผมยังมีเวลาเหลืออยู่มีใครอยากเล่นอร่อยไหมถ้าอยากเล่นอีแม็กอีกสักเคสซีเรียล10คนถ้าคนไม่เต็มผมเล่นเองด้วย2ก็ได้ถ้าอยากเล่นแต่ถ้าไม่มีใครอยากเล่นไม่เป็นไรหรือมีใครอยากเปิดโนบิหาการ์ดบอมีใครอยากเปิดโนบิไหมหรืออยากเปิดยูโรนี่จะเปิดให้คนอื่นเล่นๆมีใครอยากเล่นโนบิไหมหรือจะเล่นอิมแม็กเปิดยูโรก่อนเนาะได้มาพี่ใครสะสมยูโรไหมครับพี่พรหลำอะไรเท่าไหร่พี่อันไหน iMac serial หรอถ้ามัน serial มันต้อง10คน10คนจริงๆแล้วมันควรจะ80,000 60คนมันก็ควรจะ 8,600 เอางี้พี่ถ้าพี่เล่นเลยนะมีกัน8คนอ่ะเดี๋ยวผมเอา2สปอตก็ได้มาคนละ 8,200 ก็ได้ครับเอาอ่ะถ้าจะเอามันนะ 8,200 ก็ได้ถ้ามีรวมกันได้8คนเดี๋ยวผมเอา2สปอตให้เต็มก็ได้เป็น10หรือถ้ามี9ก็ไม่รู้ว่าพี่บุญจะเล่นมั้ยหรือถ้ามันเต็ม9ก็เดี๋ยวผมเอา1ได้หมดเลยแต่ว่า iMac ก็อย่างเงี้ยพี่มันควรจะ 8,600 คนละ 8,200เปิดเลยเปิดต่อเลยให้มีเวลาคิดถ้าอยากเล่นกันแล้วนะเพราะแต่ผมไม่การันตีนะพี่ว่าเคสมันจะสุดตีนเหมือนอันนั้นหรือเปล่าอันนี้มีใครบ้างเนี่ยนากาลันรอสบาร์คลีย์อีวานเพอร์ซิชเบลุสกี้รัสเซีย21ทับ99ส่วนการ์ดพวกนี้มีใครสนใจบอกนะครับเฮ้ยพี่บุญมาแล้วเว้ยพี่บุญมาหนึ่งพี่บุญยั่วพี่บุญยั่วไม่ได้อะไรพี่บุญยั่วพี่บุญยั่วอันนี้อะไรเนี่ยโคทวาเฮนเดอร์เซนยอนซัมเมลราฟาเอลวารานเบรามีอาร์เดทูรานอ่ะถ้าพี่บุญเอาผมเอามา2แล้วถ้ามีคนเล่นบอกเลยใครบ้างเนี่ยแฮร์รี่เคนนี่อะไรเนี่ยออลควอลิฟายิ่งทีมนั้นเป็นรัสเวนแรดว่าแอนดี้คิงที่บุญฉุนไม่ได้อะไรใครเนี่ยกรีซมองนี่เลยเอ่ยตุรกีแกเรตเบลจิมมี่ดูมาสเฮ้ยแต่เคสเมื่อกี้แม่งต้องขออนุญาตพูดว่าแม่งสุดตีนอะวันละวัน2ใบ
และยังมีทีมคริสเมสซี่และยังจะมีเมสซี่เป็นไลเซนอีกอ่ะคือสุดตีนไม่รู้จะพูดไงค่อยคู่หน้าเคส2หน่อยเคส2นี่อย่างแย่รูนี่เมนซูคิชไม่มีการ์ดดีเลยเนี่ยการ์ดดีไปไหนหมดเนี่ยแต่ว่าไม่ซีนะพี่นะเดี๋ยวผมค่อยลิสต์กันใหม่ก็ได้แต่ว่านี่คือต้องเปิดให้คนเขาดูอยู่แล้วแต่ว่าเขาหาแค่การ์ดไปเซ็นเดี๋ยวจบนี่อาจจะเปิดโนบิ2กล่องแต่โนบิเนี่ยกะเปิดเองเดี๋ยวผมเอากล่องบนๆเผื่อมีใครอยากรุ่นเคสคิดถ้าพี่พรเล่นพี่พร1ผม1อาบุญยฤทธิ์พี่บุญ1โอ้สงสัยจะขาดคนเยอะเกินมันต้อง10คนเนี่ยแต่ราคามันโหดอยู่เลยสงสัยไม่มีใครฮาวิสโอ้โห249การ์ดเป็นปึกเลยไม่ซีเดี๋ยวรอดูก่อนก็ได้ครับยังไงเดี๋ยวผมต้องเปิดอันนี้เดี๋ยวผมต้องเปิดโนบิยูโรปริซึมนี่มันไม่มีการ์ดแบบเด็ดๆเลยอ่ะจะหมดแฮกอยู่แล้วเขาตามหาลายเซ็นเนี่ยให้ผมเปิดที่เนี่ยมันไม่มีลายเซ็นเลยอ่ะไม่ได้สะสมยูโรปริซึมด้วยมันมีแต่แต่การ์ดมันสวยนี่ไงอิงเลนทีมคริสอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวหลังอย่างนี้ถ้ายังไม่ไปไหนกันเดี๋ยวผมมีเปิดโดมอีกถ้าอยากดูปรากฏดูแล้วคิดว่าเคสทิศยังไม่ออกโอกาสน้อยลงก็สามารถร่วมลุ้นได้แปลกฮะยูโรปริซึมยังไม่มีอะไรเลยแล้วเขาบอกเขาตามหาไลเซนตามหาไลเซนเลยก็มอยรู้มีใครสะสมยูโรปริซึมไหมอ่ะครับอยากคนที่ขอให้เปิดที่เขาฝากสั่งเขาจะหาพวกลายเซ็นอะไรนี้ไอ้พวกการ์ดทั่วไปถ้าใครจะเอาเบสเอาอะไรบอกผมนะเพราะหนึ่งผมไม่ได้สะสมอยู่แล้วสองเขาไม่เอาคริสบรันทับ200กว่าเนี่ยเป็นปึกเลยไม่ได้ไม่เป็นไรสนใจอย่างน้อยยังมีคนอยากดูเปิดโนบิไหมเดี๋ยวจะเปิดโนบิต่อเนี่ยไม่มีอะไรเลยยูโรพิซึมแกะจนเมื่อยมือแล้วมีลายเซ็นจริงเหรอยูโรพิซึมเนี่ยใครรู้ไหมรู้แต่ว่าได้การ์ดเป็นปึกอะว่าลายเซ็นหรืออะไรไม่เห็นมีเลยเมื่อยมือแล้วไม่มีอะไรเลยเปิดโนบิดีกว่าพี่บุญบอกเปิดอะไรโนบิใช่ไหมมาเหลือ3ซองเดี๋ยวเปิดโนบิต่อเลยกำลังติดลมกำลังคิดว่ามือกำลังมานอกจาก5เคสติดกับไซรัสแล้วยังเปิดเคสสุดจริงขนาดนี้ให้คุณสิริพลดูอยู่ไหมอ่ะผมขอซื้อต่อเมสซี่ทีมคริสได้ไหมขอเถอะผมมีเมสซี่บาร์ซ่าแล้วเมสซี่อาร์เจนไม่มีขอซื้อต่อได้ไหมเฮ้ยโปรตุเกสทำเล่นมีโดป่ะมีโดโอเคแต่คงไม่มีราคามั้งเฮ้ยมีลายเซ็นไม่เห็นมีอะไรยูโรปริซึมผมไม่ได้สะสมใครรู้ไหมอ่ะมันไม่เห็นมีอะไรเลยในกล่องบอกว่าFor one autograph of prism prism คืออะไรไม่รู้อ่ะมาไปแล้วนี่เหรอนี่คือ prism เหรออะไรก็ไม่รู้เนี่ย
ไม่เอาดีกว่าเอาอะไรที่เราคุ้นเคยดีกว่าเดี๋ยวเขาคงเข้ามานั่งดูอยู่ดูนะครับว่าผมไม่ได้โกงนะไม่มีอะไรเลยอ๋อเฮ้ยนี่เหรออินเนสตาปีเก้ดับเบิลซิกเนเจอร์นี่เหรอใช่ป่ะใช่ไหมอยู่ในซองสุดท้ายอ๋อนี่ไงสาย2ทับ50เพิ่นรุ่นนี้ผมไม่ได้สะสมนะครับอินเนสตาปีเก้อ๋ออย่างนี้แปลว่าเขาก็คุ้มแล้วดิเขาฝากผมสั่งมากล่องเดียวฝากสั่งมากล่องเดียวเขาฝากสั่งมากล่องเดียวอ่ะแล้วก็ได้อันนี้ไปคงดีต่อใจเพลินผมไม่ค่อยรู้เรื่องยูโรปิซึมก็เลยไม่ได้ตื่นเต้นขนาดนั้นเอาว่าเก็บไว้ก่อนแล้วกันมีอะไรไปนี้จริงเหรอเอ้ยแปลว่ามือผมที่ทำเป็นเล็กผมสั่งมา1กล่องนะให้เขาแต่ว่าสแต็กเนี่ยเมื่อไหร่พี่มีเวลาคิดผมไงต้องเปิดโนบิอยู่ยังไงวันนี้ก็ยาวแล้วขยะก็เยอะนี่นะให้มีเวลาคิดผมต้องเปิดโนบิทุกคนเป็นพยานด้วยนะเนี่ยว่าผมเปิดเคสยังไม่ได้กรีดนะเปลี่ยนใจแล้วเอาออกยากเอาที่ก้นดีกว่าจริงเหรอใบดูโอนั้นมีราคาครับโนบีขำๆก็ได้กล่องเท่าไหร่ 7,000 กว่าบาทเองใครอยากให้เปิดไลฟ์เดี๋ยวขายกล่องละ 7,000 7,200 ยังได้เลยถ้าสนใจปกติเท่าที่ดูเนี่ยเขาบอกว่าเคสซินมักจะอยู่ใบบนๆเพื่อความแฟร์ซึ่งแปลว่าโดยปกติแล้วกล่องพวกนี้จะไม่ค่อยมีอะไรเยอะเพราะฉะนั้นลองดูอันนี้เป็นของลูกค้าฝากเปิด1กล่องแล้วเดี๋ยวผมกล่าวว่าผมจะเปิดเองสัก1กล่องด้วยที่เห็นแขนข้างหลังกล้องนี่ไม่เป็นไรนะครับน้องที่ออฟฟิศผมเองไม่ใช่ผีที่ไหนไม่ต้องตกใจโนบิอันนี้ของลูกค้านะอันต่อไปจะเป็นของผมเดี๋ยวผมเอากล่องนี้แหละดูดิว่ามือมันจะให้นี่จริงหรือเปล่าพวกแกะยากนะโนบิขยะเพียบเลยบีวอมแบกอเล็กซี่ลาลาสโนบิเนี่ยน่าเบื่อเวลากลับหัวกลับไปมาเนี่ยแอนเชลอตติซาเนตติคาปินแซมบรอตต้าไม่กระตุกนะพี่ของผมไม่กระตุกเลยนะกิเวนอัลเบร์คัมโปสเทอร์รี่คันตอน่าเดลเปียโรเบสที่อย่างเพียบเลยเนาะโนบิเนี่ยเชียร์เลอร์อันโตนินี96ทับ199โอ้โหทำไมรันสูงเนาะไปนี้พูดซิชเบสงั้นเก็บไว้เขาก่อนอันนี้ผมต้องส่งให้เขาทั้งหมดฟรานเชสใครเอ่ยดานิเอลเดรอสซี่แฟรงค์เบคเคนบาวน่าจะลายเซ็นแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยไอคอนิกนี่ว่ะใช่ไหมเนี่ยไอคอนิกนี่ว่าจริงด้วยเกี่ยวกับกล่องบนจริงๆแล้วนะไม่ได้
แต่ไอคอนิกไม่ใช่เคสฮิตอยู่แล้วนี่ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดอ๋อไม่ได้เด่นอะไรขนาดนั้นมาสซิโมอัมโบรซินีต้องให้เขาดูเป็นพยานก่อนว่าเขาได้อัมโบรซินีจริงๆนะซองแต่ปกติกล่องที่เลือกมาเปิดก่อนไม่ควรจะมีใบดีๆอยู่แล้วครับเคสฮิตมันควรจะอยู่ล่างๆมั้งถ้าผมจำไม่ผิดโนบิไม่มีคนเล่นเลยผมเก่งผมเปิดมีคนฝากเปิด1กล่องแต่ผมบอกแล้วว่าผมจะเอากล่องบนสุดกล่องอันเนี้ยของลูกค้าแต่ตอนแรกผมจะเปิดอีกกล่องเคสฮิตเออจริงลืมไปแล้วเนี่ยไม่ได้เบรกนานมันต้องมีรีเดมชั่นเปเล่นี่ว่าโหถ้ามือถึงแล้วเป็นเปเล่ซิกเนเจอร์นี่จะเกิดอะไรขึ้นวะมันช็อปทอสโคฟันเต้โอเจติโน่เดอซูซ่าเวนิสโตรอยมอสโตวอยองรีโซล่าอันโตนินี่คาซิยาสโอเคขอบคุณเท่ไม่ได้เบรกโนบินานนะเนสต้าบัลลักเนสต้าบัลลักพี่เก่งจะเอาโนบิเหรอพี่จิ้มกล่องมาเลยพี่จะเอากล่องไหนแต่อันนี้ของคนอื่นแล้วนะคาร์ลอสบูยอลฟอร์คลับฮีโร่วันช็อปได้เลยจะจับให้คริสเซนซิกเนเจอร์บัลลักโอเคนะบัลลักโอเคไหมพอได้นะบัลลักชาวตันอะไรมาพี่เก่งจะเอาใช่ไหมหนึ่งกองเล่นก่อนจ่ายทีหลังไม่มีปัญหาโปรตีขายอยู่ที่ 7,600 ป่ะอันนี้พี่ให้ผมไลฟ์ 7,200 ได้มีปัญหาครับ 7,200 ได้เลยนี่บัลลักของคนอื่นนะนี่ไม่ใช่ของพี่นะอันนี้ผมต้องแยกแพ็คไว้ก่อนต้องให้วิดีโอมันจับไว้ว่านี่ของเขาพี่เก่งเอากล่องไหน1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7ตอนนี้เปิดไปแล้ว1เดี๋ยวเปิดพี่เก่ง1แล้วเดี๋ยวผมเปิด1แล้วถ้าไม่มีใครเอาต่อผมก็ปิดเนี่ย1 2 3 4 5 6 7เหลือให้ผมเลือกเลยพี่พี่เก่งของเจ้าไหนนี้ไหมหรืออันนี้หรือจะเอาบนเลยหรือจะเอานี้3 1 2 3อันนี้นะโอเคจัดเพเล่ตรงมาเปิดกล่องพวกนี้นี่ขยะอย่างเยอะเลยเนี่ยมันเล่นต้องใส่ที่มีผลที่พรไปแล้วสบายใจทั้งคู่แล้ววันละวันคนเมสซี่คนแต่เคสเมื่อกี้แม่งสุดตีนจริงเล่นกับฝรั่งมานานยังไม่เคยเห็นเลยว่ามันสุดตีนจริงอ่ะกล่องนี้ของพี่เก่งนะเบสการ์ดไปเร็วแล้วกันนะพี่เก่งทุกคนรู้จักกันหมดอยู่แล้วพี่นิพนธ์ยังอยู่เว้ยเฮ้ยเมสซี่2ใบแล้วเว้ยเฮ้ยคาซิยาสแต่ว่าลายเซ็นใกล้มานะ
DAD เฮ้อีกอันนึงมันมีอีก2เจ้าที่พี่สั่งประจำก็ใช้ได้นะปกติแล้วเนี่ยเมื่อกี้เป็น Rooney Moments นะมาเฮ้ยไอคอนิกพี่ไอคอนิกจริงเหรอสตีลสู้ไม่ได้เหรอซานเนตติให้น็อตแบนนะโอเคป่ะรันสูงไปหน่อย24ทับ200ซานเนตติอีกใบเป็นใครคาซิยาส60ทับ99ซานเนตติพี่เก่งเดี๋ยวผมใส่นี่ให้ทีหลังนะเพราะซองนี่ผิดไซส์ด้วยนึงก็เดี๋ยวหาซองก่อนเจอละอันนี้หนึ่งก็ได้แต่จริงเทพปกติที่เคยสั่ง DA มา DA การ์ดมักจะดีซองนี้สวยกว่าเดี๋ยวใส่นี่ให้แล้วก็อันนี้การ์ดอื่นๆจะส่งไปให้หมดเลยจริงที่นิพนธ์เคสนี้แม่งเฮ้แต่ว่าผมแปลกใจตรงที่ดูของเมืองนอกมา80กับเบรกยังไม่เคยเห็น1 of 1 1ใบใน2เคสเลยอ่ะพี่อันนี้แม่งแปลกจริงพี่โอเคมันสูงอย่างแต่ว่ายังดีกับอเล็กซี่ลาลาดีกับแบรดฟีเดลไว้พี่จริงเชื่อผมผมเนี่ยเบรกไอ้นี่มาเยอะแม่งชอบได้เนี่ยตัวง่อยๆหน่อยซาลินาสแมนบาสเทนคานาวาโรซิมิโอเน่เรน่าปูโยซีแมนโดนาโดนี่ราอูเปเล่เฮ้ยเดี๋ยวเห็นอะไรเสร็จหมดนาดาวบุฟฟอนเฮ้ยได้องลีฟอร์คลับสวยดีแบบนี้ผมชอบเก็บเต็มเลยบ๊อบบี้ชาลตันฮีโร่น่าจะคริสเซนนะใช่คริสเซนซิกเนเจอร์ใครเอ่ยคุณไหมคุณไหมเนี่ยเฮ้ยโอเคคาร์ลอสอันเชลอตติผมเพิ่งขายไม่ได้เพจผมไปเองใบเนี้ยได้ราคาอยู่เหมือนกันคาร์โลใช้ได้อยู่คาร์โลได้อยู่ได้อยู่อยากลุ้นบ้างอ่ะเดี๋ยวกล่องต่อเดี๋ยวนี้เดี๋ยวใส่กรอบให้สักครู่พี่อ่ะไม่งั้นสงสัยอีแมคโคเคสซีเรียลไม่เกิดเดี๋ยวต้องลิสต์ลองดูใครไปรู้พี่อาจจะสองเคสสุดตีนก็ได้ของนี้พูดยากอ่ะอันนี้จะเป็นของผมอันนี้ของผมแล้วเดี๋ยวที่เหลือเก็บไว้เมสซี่นัวเขาไล่เก็บตังค์เหรอจริงเหรอบอกเขารอสัก15นาทีแล้วกันไม่เป็นไรทัดมันตั้ง40คนมั่นใจว่ามันไม่รีบจ่ายกันหมดหรอกเดี๋ยวจบนี่แล้วเนี่ยอันนี้ของผมเองนะดูนี่ผมได้อะไรอยากเปิดมานานแล้วใครเอ้ยฟรีเดลบริติเจอร์าร์ดเนวิลริวัลโดโอเวอร์มาบาติสตูต้าออตโด
เคมเปสเอเมชโชอินซากิฟรังกาบลังโกเดซูซาโอลิเวราเบคเคนบาวเปเล่ของตัวเองต้องรุ่นหน่อยเฮ้ยองรีฟอร์คันทรีโอเคอยู่บาติโกโมเมนต์มาคีโมเมนต์อาลันเชียร์เรอร์ปิดใครอยู่วะเครสเซนต์เครสเซนต์เปิดแล้วกันเห็นไหมเป็นไงเป็นไงพี่เก่งพี่เก่งจะเอาโน้ตหรือพี่เก่งจะเอาวันนี้พูดปุ๊บมาปั๊บเลยอเล็กซี่ลาลาสชีวิตมันเศร้านักนู้นจะเอาไปทำไมมีเต็มบ้านเต็มเมืองหมดนี่ของข้าพเจ้าเองไม่ต้องเก็บดีมากไม่เป็นไรทำเป็นเล่น8กล่องนี่3กล่องยังไม่เห็นมีเปเล่เลยเปเล่เป็นไรวะอันนี้ก็ไม่มีเปเล่ชัวร์ใช่เป็นเบสธรรมดาเนี่ยนาดาวันช็อปซับโคคอนเต้ปอจติโน่เดอร์ซูซ่าเวนิสเตอร์รอยมอสเตอร์วอยองรีโซล่าอาซิยัตเจลลี่นี่อย่างเยอะโนบิเนี่ยบูฟอนช็อตพรินต์ลูนี่นี่ก็เพียบเลยใครเนี่ยโดนาโดนี่เพรสเซนต์อีกแล้วใครวะโอ้โหเมเมทโชเป็นไงพี่ระหว่างกล่องพี่กล่องผมดูเมเมทโชเดี๋ยวแจกในเพจดีกว่าไม่รู้จะเอาไปทำอะไรสามใบเปเล่ยังไม่ออกเลยทำเล่นหมดจบอันนี้ของผมอันนี้ของพี่เก่งเดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวสองใบนี้ใส่กรอบให้คืนนี้หรือพรุ่งนี้พี่ค่อยโอนตามมาได้พี่ไม่ซีเรียสว่าไงเราเคยนี่กันอยู่แล้วไม่ซีเรียสแต่อันนี้เดี๋ยวส่งไปให้นี่ก็ของข้าพเจ้าเองเท่าอันนี้เหลืออยู่ห้าหนึ่งในห้าต้องเป็นเปเล่นั่นเลยมีใครอะไรอีกไหมนั้นข้าพเจ้าคงจะต้องขอตัวไปแล้วเอ้ยพี่แต่ว่ามันจะมีนี่นะเผื่อใครยังสนใจเล่นกันอยู่ไหมผมจะได้ลองลิสต์ดูเฮ้ยขนาดสุดท้ายเราจะเล่นกันแบบ full case serial หรือว่าจะเล่นแบบ PYTD อ่ะมีใครยังอยู่ไหมอ่ะตอบได้ไหมว่าอยากได้แบบไหนระหว่าง PYT หรือว่า Full Case Serial ไปเลยวะพี่แต่ถ้า Full Case Serial สปอตนึงมันก็ต้องเต็มที่มันควรจะ 8,600 ต่อสปอตเดี๋ยวผมลดให้เหลือแบบ 82 อะไรเงี้ยได้อยู่มีใครสนใจไหมเผื่อลุ้นใบเทพๆอะไรเงี้ยหรือเดี๋ยวไปคุยกันในกลุ่มคุยอะไรกันก็ได้ซีเรียลฟูลเคสเลยใช่ไหมเอาจริงมันต้องการ10คนถ้ามันมี7คน8คน8คนเนี่ยหรือ9คนผมเอา1หรือ2ไม่มีปัญหาอะไรละเดี๋ยวไปลิสต์เดี๋ยวลองไปลิสต์ในเพจดูแล้วกันพี่เก่งอยากได้ไหม เดี๋ยวไปลองลิสต์ในเพจดูก็ได้ครับแล้วลองดูว่ายังไงกันบ้างอีกสักกล่องคืออะไรพี่เก่งจะเอาอีกกล่องเหรอพี่เก่งพูดจริงพูดเล่นจะได้เปิดให้เลยเดี๋ยวกลับถึงบ้านเปิดไม่ได้นะเดี๋ยวผมลองถามในกลุ่มก็ได้พี่ฟูลเคสซีเรียลนอกจากแมนยูให้พี่ซื้อแมนยูไปดิสเขาแต่เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้พี่บอกสักกล่องคืออะไรพี่จะเอาโนบีกล่องเหรอลืมพี่หมายถึงอีกสักกล่องคือจะเล่นไอ้ Imac ใช่ไหมถูกป่ะไม่เกี่ยวกับโนบิเนาะผมเข้าใจถูกป่ะน่าจะถูกนะพี่หมายถึงอีกสักกล่องคือจะเอาแมนยูใช่บ่เพราะไงโนบิมันเบรกไม่ได้แล้วเดี๋ยวต้องเอาไว้
อีกกองอ่ะพี่เลือกเลยมาเปิดให้กองไหน1 2 3 4 5พี่เลือกเลย1 2 3 4 5จัดเลยพี่1 2 3 4 5มันก็น่ารู้นะพี่เพราะว่ามันคงไม่แย่เลยของผมอ่ะพี่เอา1 2ฮะตกลงอะไรพี่จะโนบีกล่องใช่ไหม1 2 3 4 5พี่สนใจนะ1นะมาจัดทำเป็นเล่นเข้าใจความรู้สึกชายรันแล้วเป็นคนเบรกให้แม่งสนุกเหมือนกันนะการฉีกกล่องเปิดกล่องเนี่ยคิดง่ายพี่เก่งอเล็กซี่ลาลาร์ดกับมีมันโทรออกไปแล้วอ่ะไม่เคยเห็นเคสไหนที่มี2ใบมาเบสการ์ดเนี่ยไปเร็วได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าเดี๋ยวส่งให้อยู่แล้วครับเนสตาบัลลักชาวตันเวียร่าลามาเวียรี่ชอร์ตพรินท์องรีบูฟอนริบาลโดแชมเปี้ยนชิพคาลิเบอร์โอ้ยองรีแบบนี้สวยนะชอบแบบนี้สวยดีไลเซนครีเซนต์ซิกเนเจอร์เป็นมากครีเซนต์ดูลายเซ็นสิเฮ้ยเป็นหนึ่งในเคสฮิตนี่หว่าที่เขาเรียกว่าเคสฮิตไงเห็นฝรั่งสหรัฐชอบเรียกคาร์ลไฮน์รูมิเนเก้เฮ้ยทำไมของพี่แอนเชลอตติมันดีกว่าอเล็กซิสลาลาผมวะถ้าจำไม่ผิดเห็นสมัยก่อนเวลาดูสหรัฐเบรกแอนเชลอตติก็เป็นหนึ่งในเคสฮิตเหมือนกันนี่นะของพี่นะเดี๋ยวผมใส่รวมให้ทีเดียวหรือว่าพี่เก่งจะมีดวงกับโนบิวะอันนี้ก็มีเปเล่ที่แปลว่าเปเล่เหลืออยู่หนึ่งในสี่นี่ดิใช่ป่ะใช่เจฟเฟนโก้วาลานาม่ารูมิเนเก้คาเมร่าแอมโบซินี่กุลิตพิโลกิกส์อัมบาชอตปรินพูลซิชซานเชสทำไมใบนี้ผมไม่มีว่าบาสเตียนไม่เคยได้บาสเตียนมาก่อนเลยว่าใบนี้เฮ้ยอันนี้รันเฮ้ยพี่เห็นป่ะเห็นไม่ชัดอ่ะแวมบาเซน 3/10 ว่ะพี่แวมบาเซน 3/10 มาลายเซนครีเซนหัวอย่างนี้เราเดอะซูซ่าปะเนี่ยจริงๆด้วยเห็นไหมเดอะบาลดารามาแต่พี่มีแวนบาสเทน 3/10 ว่ะทำเล่นโผล่ได้ไงวะไม่น่าเชื่อพี่เก่งแวนบาสเทน 3/10รู้ว่าใครที่มาซื้อกล่องเนี่ยมีสิทธิ์คุ้มแล้วถ้าเปเล่ออกหนึ่งในสีนี้
ถ้าเขาฉลาดเขาก็จะดูวิดีโอก่อนแล้วก็จะตัดสินใจซื้อโนบิแต่ก็ไม่แน่นะเพราะถ้าได้เศษผ้าเปเร่มันก็ไม่ได้อะไรมากแต่ว่าถ้าได้ลายเซ็นเปเร่นี่โคตรคุ้มอ่ะกล่องละ 7,000 ก็นี่เปิดร้านนี่ขาย 7,200 เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมใส่กรอบแข็งให้สองกล่องพอแล้วพี่เก่งเชื่อผมขำๆอะไรมากจะได้วันนี้ไม่เอาซิเล็กมาจากบ้านลืมตอนแรกกะจะเปิดซิเล็กด้วยผมลืมเคสซิเล็กไว้ที่บ้านอันนี้นะของพี่เก่งก็จะมีอันนี้แล้วก็อันนี้พี่ถอยก็โอเคแหละแต่ว่าอย่างน้อยนะพี่ยังดีกับผมอ่ะพี่ดูผมเด้เมเมโชกอ่ะเล็กซี่ลาลาสหมดจบเดี๋ยวอันนี้ส่งให้พี่เก่งเดี๋ยว iMac ผมซ้อนให้พรุ่งนี้เพราะรู้สึกว่าจะมีน้องๆบางคนซื้อการ์ด iMac ด้วยเดี๋ยวผมต้องให้น้องที่ออฟฟิศช่วยจัดการให้โอเคถ้าเดี๋ยวผมจะลิสต์อันนี้มองไม่เห็นใช่ไหม iMac นี่ iMac เลยเคสหนึ่งเผื่อถ้ามีคนสนใจเล่นอยู่แล้วถ้าหมดแค่นี้ยังอยากเล่นอยู่ก็บอกได้พี่ผมก็สั่งมาเรื่อยๆแหละเหมือนที่บอกหลายคนไปแล้วเบรกเอามันขอไม่ขาดทุนหรือขาดทุนนิดหน่อยอะไรไม่ซีเรียสพี่เพราะไงเราก็เล่นเบรกมันนอนอยู่เยอะใจจริงอยากจะชวนน้องคนอื่นมาลองบ้างเบรกอ่ะมันก็สนุกดีมันก็แปลกดีมันไม่อีกแบบมีคนดูอยู่เนี่ยเหมือนหรือพูดอยู่เองก็ไม่รู้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอบคุณทุกท่านนะครับไม่มีใครเอาแล้วนะเดี๋ยวว่ากันใหม่รอบหน้าเดี๋ยวลิสต์พรุ่งนี้เช้าแหละเดี๋ยวผมลิสต์ iMac ให้เผื่อยังมีคนสนใจเล่นอยู่ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านวันนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับผมขอบคุณครับ